สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอเปคมีความสำคัญแต่หลายๆประเทศโดยเฉพาะอเมริกานั้นมีบทบาทอยู่ในเอเปคมากเหลือเกินวันนี้จีนนั้นอาจจะมาทาบรัศมีเนื่องจากว่า GDP ของจีนโตมากกว่าอเมริกา2เท่าถึง3เท่าทีเดียวแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอเมริกาถือว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเหลือเกินแต่อเมริกาใช้พลังงานฟุ่มเฟือยเหลือเกินในช่วงที่หลายๆปีที่ผ่านมาบริษัทอเมริกาต่างๆประสบกับปัญหาเรื่องของการขาดทุนเพราะต้นทุนนั้นสูงถ้าเราไปดูนะครับว่าคนอเมริกันนั้นมีสัดส่วนของในโลกไม่ถึง 4% นะครับประชากรของอเมริกานั้นมีประมาณ300ล้านคนไม่ถึง 4% ของประชากรโลกแต่ชาวอเมริกันนั้นใช้น้ำมันดิบประมาณเศษ1/4ของโลกเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับมันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อว่าอเมริกาได้เจอหินน้ำมันครับซึ่งหินน้ำมันนั้นมีมากมายเหลือเกินอยู่ในอเมริกาตอนเหนือซึ่งรวมทั้งแคนาดาด้วยผมเคยพบกับคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์เคิร์ตไบเออร์ซึ่งเขาเป็นคอนซัลเลอร์ของไทยในอัลเบอร์ตานะครับมาคุยให้ผมฟังเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วว่าแคนาดานั้นเจอหินที่จะผลิตเป็นน้ำมันได้อเมริกานั้นก็ได้พบเทคโนโลยีใหม่ๆครับนำหินน้ำมันนั้นมาผลิตสกัดจนกลายเป็นน้ำมันดิบในราคาที่ถูกลงและวันนี้เมื่อราคาน้ำมันอยู่ในระดับประมาณเกือบ100 เหรียญเท่ากับต้นทุนของการสกัดหินน้ำมันให้เป็นน้ำมันดิบนั่นก็คือทำให้การผลิตของน้ำมันของอเมริกานั้นมีจำนวนถึง12ล้านบาร์เรลต่อวันเลยทีเดียวประเทศในเอเปควันนี้ถ้าเกิดมาดูแล้วนะครับเรานั้นมีการผลิตน้ำมันถึงประมาณ37ล้านบาร์เรลต่อวันนั่นก็คือหมายความว่าเรานั้นมีกำลังผลิตเกือบครึ่งนึงของน้ำมันทั้งโลกเลยทีเดียวในขณะเดียวกันครับในเอเปคเรามีการผลิตแก๊สปีหนึ่งประมาณสัก66 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อปีถือว่าเกือบ 60% ของแก๊สทั้งหมดในโลกเลยทีเดียวเอเปคนั้นมีพลังงานมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คืออนาคตของเอเปคนะครับว่าจะเติบโตมากกว่าวันนี้อีกกี่เท่าผมเชื่อนะครับว่าโครงสร้างของเอเปคนั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนให้เอเปคนั้นจะเป็นมหาอำนาจของโลกต่อไปในศตวรรษข้างหน้าครับเราคงต้องไปคุยเรื่องเอเปคกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ